ที่ร้านแล้วนะครับตามที่เห็นนะครับหมดทุกยี่ห้อนะครับแล้วเมื่อกี้สอบถามว่าหมดแล้วไม่มีเป็นเดือนแล้วนะครับมันตรงกันข้ามกับอธิบดีกรมการค้าภายในว่ามีในราคา2.50 บาทให้กับประชาชนไม่มีการขาดแคลนเท่ากับอธิบดีกรมการค้าภายในโกหกประชาชนสมควรจะเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในต่อไปหรือไม่นะครับประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแต่อธิบดียังโกหกประชาชนอีกเอาตัวรอดไปวันๆเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินคดีกับอธิบดีกรมการค้าภายในข้อหาให้ความการเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับประการแรกนะครับประการที่สองเดี๋ยวดูว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับของอธิบดีกรมการค้าภายในประการที่สามผมจะยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่กับกระทรวงพาณิชย์ให้พิจารณาการที่มีกรมค้าภายในผู้นี้เหมาะสมจะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่หากการที่มีกรมการค้าภายในหรือผู้ใดมีหน้ากากอนามัยในราคา2.50 บาทผมซื้อทั้งหมดในยอดเงิน1 ล้านบาทเพื่อไปแจกประชาชนได้จะได้ประมาณ500,000 ชิ้นนะครับช่วยบอกว่าใครมีหรือซื้อที่ไหนนะครับผมจะวักเงินเดือนไปแจกประชาชนเลยครับก็เมื่อวานนี้ทางกรมการค้าภายในออกมายืนยันแน่นว่ามี2,500,000 ใช่ไหมคะทุกคนดูใจออกไปเลยไม่ได้คุยกันหลังการในส่วนของการทำงานของรัฐบาลอันนี้ผมว่าตรงบุคคลนะตรงบุคคลว่าจะแถลงอะไรจะพูดอะไรกับประชาชนต้องรับผิดชอบไหมถ้าวันนี้ตอนที่โกหกประชาชนทำให้รัฐบาลเกิดความเสื่อมเสียด้วยนะครับสมควรจะถอนคนที่ออกไปไหมจากหน้าที่ตรงนี้